มีคำถามจากสื่อมวลชนครับอาจารย์คะอย่างเรื่องของผิวขาวอะค่ะที่ทราบว่ามันมีการฉีดกูต้าไทโอนอยู่ค่ะตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาที่ไปพายการฉีดกูต้าไทโอนหรือเปล่าการฉีดกูต้าไทโอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเราก็ให้ความรู้ไปแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นฉีดไม่ได้เนื่องจากว่าตัวกูต้าฉีดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะเพราะรู้สึกว่าเป็นยาปลอมใช่ไหมก็เทคโนโลยีอื่นเนี่ยเราก็ให้คนไข้ดูแลตัวเองใช้ยากันแดดแล้วก็ถ้าอาหารเสริมพวกนี้ก็พวกเป็นสารพวกต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจะดีกว่านะคะส่วนเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนที่จะรองรับนะคะก็ยังไม่แนะนำนะครับเสริมเรื่องกูต้านิดนึงครับเพราะว่ากูต้านี่ยังคิดอยู่นะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังขายดีขายดีแล้วก็ถ้าเราไปสอบถามคนไข้ในสังคมเลยนะครับยังมีคนที่หลงเชื่อฉีดกูต้าอยู่กูต้าเนี่ยฉีดระยะสั้นอาจจะมีประสิทธิภาพในการรักษาหยุดฉีดเมื่อไหร่ก็จะหายไปแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อเวลาทอดเวลายาวในระหว่างที่ฉีดก็มีอันตรายมีผลข้างเคียงเยอะแยะที่รายงานมีคนไข้มานอนโรงพยาบาลมีอะไรให้เห็นนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วก็น็อกต้องมานอนโรงพยาบาลอะไรยังไม่มีรายงานที่ตายก็จริงในท่านที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับแต่ที่เกือบตายนะก็มีหลายรายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนำเลยให้ฉีดนะครับก็ยังถือว่าเป็นสารที่มีแต่จริงๆแล้วก็คือว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะฉีดแล้วก็เป็นผลชั่วคราวเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลแทรกซ้อนในระยะยาวเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะก็ฝากสื่อมวลชนด้วยกันนะเอ็มถามจังสุวรรณกรแล้วกลูตาเทโอนที่เป็นแบบอาหารเสริมรับประทานได้ผลไหมฮะที่ทานที่องค์การอาหารและยาให้เป็นรับประทานเนี่ยอันนี้เนี่ยโดสจริงๆถ้าถามว่าผิวขาวไหมเนี่ยก็โดสมันยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าอย่างพวกกลูต้าดริงก์อะไรทั้งหลายพวกนี้เนี่ยถ้าทานแล้วบอกว่าผิวขาวนี่คงไม่ขาวแต่ว่าพวกนี้เนี่ยที่ไม่ได้ห้ามอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นต้านอนุมูลอิสระอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้เล็ดอื่นๆทางด้านระบบอื่นไปด้วยนะคะแต่ว่าหวังว่าจะทานเพื่อผิวขาวเนี่ยคงจะทานเป็นลิปๆเลยนะคะก็คงไม่ได้ผลนะคะมีคำถามอีกไหมครับพอดีว่าอยากจะถามเจ้าครับนิดนึงว่าอยากจะบอกสื่อมวลชนนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีพูดว่าเป็น American Board of Aestheticอาเป็นการบอร์ดออฟแอนตี้เอจจิ้งอันนี้เนี่ยทางแพทยสภาเนี่ยยอมรับขนาดไหนไม่ได้ยอมรับเลยนะครับพวกนี้นี่ผมพูดตรงเลยครับตรงที่เรียนทางไปรษณีย์แต่ค่าเรียนแพงนะครับค่าเรียน700,000 บาทค่าเรียนเป็นหลักเยอะเยอะมากเลยแล้วก็ทางอเมริกาเขาก็ไม่ได้ยอมรับเพียงแต่ว่ามันจดลิขสิทธิ์ชื่อเอาไว้ก่อนชื่อเนี่ยไม่ได้ผ่านสมาคมแพทย์เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าพวกเราก็โดนหลอกกันเยอะป้ายชื่อทางคลินิกในการต่อนามของแพทย์ทั้งหลายจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ประเทศเรายอมรับแล้วก็แพทยสภายอมรับก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคนะครับทางออร์โธปิดิกอะไรนี่ครับหรือว่าอย่างอื่นซึ่งมันเราไปดูได้ในเว็บไซต์ของแพทยสภานะครับไปชื่อเหล่านี้ที่เขารับรองว่าถ้าเราทราบเบื้องหลังในการเรียนพวกนี้นะคะจริงๆเนี่ยมันเรียนไม่เยอะปกติแล้วกว่าจะเป็นแพทย์ผิวหนังได้เนี่ยเราจะต้องผ่านการเรียนอายุรกรรม1 ปีแล้วก็มาเป็นผู้เชี่ยวชาญอีก3 ปีนะผิวหนังกว่าจะจบเนี่ยคือ4 ปีนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพวกอเมริกันบอร์ดทั้งหลายที่เป็นเอสเตติกหรือว่าเป็นแอนตี้เอจจิ้งพวกนี้เนี่ยเราสามารถอ่านหนังสือไปแล้วก็ลงทะเบียนเรียนเนี่ย3-4 ครั้งเนี่ยแล้วก็แต่เสียเงินเยอะนะคะแล้วเราก็สามารถสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับนะคะมีคำถามไหมครับก็ใช้เวลามาเกือบ1 ชั่วโมงนะครับก็ผมเรียนสื่อมวลชนว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแพทย์ผิวหนังที่จบเฉพาะทางจริงๆอยู่477คนเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะนะครับและใน477คนเนี่ยมีอยู่สัก50-60คนที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วนั้นจริงๆหมอผิวหนังก็มีไม่ได้มากก็ไม่ดีไม่ได้ครบทุกจังหวัดแต่ยังไงก็ตามเราก็อยากจะฝากสื่อมวลชนไว้ว่าถ้าจะสื่อสารกับประชาชนว่าการรักษาโรคผิวหนังเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้องพบหมอผิวหนังจริงๆโดยเฉพาะเรื่องความงามจะมีการโฆษณาเยอะซึ่งเราสู้สื่อที่เป็นที่เขาเป็นเชนคลินิกไม่ได้นะครับเขามีอำนาจกำลังในการทำ PR สูงมากก็ฝากไว้ว่าเมื่อไหร่ประชาชนเราจะ เลือกตัดสินใจรับการรักษาอะไรน่าจะหาข้อมูลมากกว่าเดินไปปุ๊บเชื่อโฆษณานี้แล้วก็ไปทำทรีทเมนต์แบบนี้เสร็จแล้วมีปัญหาก็
มาฟ้องร้องกันนะครับแล้วก็มาเสียใจกันทีหลังก็ไม่น่าจะคุ้มค่าครับสุดท้ายก็ฝากอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์สุภกรสรุปเลยค่ะก็เอกสารที่แจกไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเอกสารที่เตรียมไว้ตอน36ปีสมาคมแพทย์ผิวหนังแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็น้ำท่วมพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปีนี้ก็จะเป็นปีที่37แต่ว่าข้างหน้าลิฟต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีบอก36ปีสมาคมที่ตอนนั้นเนี่ยเราจัดที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องหลากหลายวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนคณะกรรมการละพรุ่งนี้เราก็จะเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดนี้เนี่ยก็ต้องขอลาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเลือกมาบอกว่าใครอยากเตือนอะไรก็ให้ออกมาเตือนเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ถ้าสมมติสื่อมวลชนเนี่ยสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ถึงแม้ว่าพวกเราไม่ได้เป็นกรรมการแล้วพวกเราก็เป็นแพทย์ผิวหนังที่มีหน้าที่ที่จะต้องให้ความรู้ประชาชนต่างๆนี่ก็สามารถสอบถามได้ขอบคุณมากค่ะ